สวัสดีครับผมนะครับผมพี่ตามถามยานะครับวันนี้นะครับมีเรื่องจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับในการขับรถนะครับมือใหม่นะครับชอบเผลอเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่มือใหม่ชอบเผลอเลยนั่นก็คือการดูกระจกมองข้างครับอยากให้เพื่อนๆนะครับลองเปิดดูกระจกมองข้างนะอยู่ว่างๆเนี่ยนะครับเข้าไปมองรถเนี่ยบางทีเพื่อนๆไม่ค่อยชินหรอกก็คือจะเลี้ยวไปก็วัดดวงเลย50/50คันข้างหลังเขาจอดได้ก็จอดจอดไม่ได้ก็ชนอะไรเงี้ยนะครับไม่เอานะครับเพื่อนๆต้องฝึกนะครับอยู่ว่างๆนะครับไม่ได้ไปไหนเข้ามานั่งในรถนะครับฝึกมองกระจกมองข้างซ้ายขวาอย่างนี้นะครับนะครับมองกระจกมองข้างซ้ายขวามองดีๆครับฝึกจนกล้ามเนื้อคอมันชินนะครับทำไปสักนับเอาก็ได้ทำไปก็นับไปนับเรื่อยๆซ้ายขวาซ้ายขวาทำไปสัก10รอบอ่ะถ้าเริ่มเมื่อยแล้วนะครับก็หยุดแล้วก็สักพักมาทำใหม่ทำไปสักหน่อยเนี่ยเดี๋ยวกล้ามเนื้อมันจะชินเวลาเราจะเลี้ยวเข้าซอยเวลาเราที่จะเปลี่ยนเลนหน้าเราก็จะหันไปได้เองโดยอัตโนมัตินะครับฝากเพื่อนๆไว้นะครับอย่าลืมนะครับจะทำอะไรจะไปทางไหนจะเลี้ยวจะยูเทิร์นจะเข้าซอยดูกระจกมองข้างด้วยนะครับผมไปแล้วครับแค่นี้แหละครับ